คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการพบกันระหว่างลุ่ง 3B กอดีศักดิ์เจอกับเอกพิทักษ์พักยก24วันดีทวีชัยคู่นี้เจอกันในพิกัดน้ำหนักยอดฮิตครับ104ปอนด์มาดูว่าจะทำได้ขนาดไหนนะครับลุ่ง 3B เดินเบียดเลยนะครับเตะขาต่อยหมัดพยายามจับล่ำในเอกพิทักษ์ก็อาศัยรูปร่างนะครับออกแข้งแทงเข่าเข้าในก็กดแขนเอาไว้แล้วก็มีแข้งขวาสกัดเอาไว้โอ้โหเลือดกำเดานี่ทะลักเลยนะครับจับตาดูดีๆเลยนะครับมวยคู่นี้โอกาสนับน็อกนี่น่าจะมีให้เห็นครับอ้าวเจาะเจาะเจาะยางครับอย่าทำท่าสะดุ้งมาตอนนี้พยายามจะเดินเกมเร็วเอาคืนครับรุ่ง 3B ยกที่ผ่านมาโดนหมัดไปหลายหมัดมาทำท่าเหมือนจะคิดเยอะเหมือนกันครับเอกวิทักษ์วงในคีบเอกวิทักษ์คีบยกเข่าตั้งกำแพงด้วยขาด้านซ้ายครับ นี่ครับมาเลือดกำเดาไม่ใช่ปัญหาครับลุง 3B เดินเปิดเกมเข้าไปครับมาตอนนี้รู้สึกว่าจะย้ำช่วงล่างเอกพิทักษ์มาเห็นท่องอะไรหรือเปล่าครับลุง 3B โอ้โหดูครับมาตอนนี้กลางเวทีซัดกันแล้วครับโอ้ยแม่เตะซ้ายเตะขวาเลยครับพี่อลีโอ้โหดูว่าจะเน้นลูกเจาะยางเป็นพิเศษแล้วนะครับเอาละครับเจาะยางแล้วก็ต่อยหมัดเบียดเข้าไปเริ่มฝืนเริ่มแลกเริ่มลุยแล้วนะครับมาดูว่าเอกพิชัยเองต้องกดเอาไว้นะครับอาศัยรูปร่างแล้วก็ตั้งกำแพงเอาไว้กองเชียร์น้ำเงินไม่ต้องตกใจโอ้ยลำตัวลำตัวมาตอนนี้มาเป็นชุดแล้วมาเป็นชุดแล้วลุง 3B นี่ครับยัดเข้าไปเสียบเข้าไปอาจารย์ชัยยุทธดึงแกแยกออกมาก่อนโอ้โหสถานการณ์เริ่มปั่นป่วนอีกแล้วนะครับลุง 3B เปลี่ยนเข้าไปต่อยท้องนี่ออกอาการให้เห็นเลยนะครับเอกพิทักษ์แล้วก็เริ่มได้ใจพยายามจะตั้งกำแพงหน้าเอาไว้ตีไม่ถนัดนี่ต้องแยกมาดูว่าลุง 3B ต้องเบียดแล้วนะครับต่อยท้องต่อยหน้านี่ถือว่าเป็นอาวุธเด็ดโอ้โหโดนแข้งขวาเข้าไปเต็มๆแข้งแล้วครับดอกนี้อ่ะยกนี้รุ่ง 3B ก็เริ่มจะทำได้ครับเอกพิทักษ์โดนเข้าไปแล้วแม่แกทำท่าสะดุ้งครับโดนหน้าทนได้อ้าวหมัดแต่โดนลำตัวแล้วอาจจะเป็นช่องโหว่ครับตอนนี้ถอยไม่ดีแล้วครับพี่บอลอ้าวแม่อะไรกันนี่ตอนนี้โอ้ยมา MC ฝ่ายน้ำเงินเอกพิทักษ์บอกมาไอ้หนูอย่ารับเยอะอย่ารับเยอะโอ้โหตรงนี้มายิ่งชกยิ่งคึกแล้วครับฝ่ายแดงลุง 3B เอ้ายังไงครับมาตีหน้ายักษ์ขู่เติร์ดหาเรื่องอย่างเดียวเลยครับพี่อลีโอ้โหแข้งขวานี่เนื้อเลยนะครับชายโครงที่แดงเป็นเถือกไปแล้วแล้วก็มีหมัดด้วยดูว่าเครื่องเริ่มติดแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับแดงนี่โดนไปเยอะวูบวาบจะทนไหวน้ำเงินโดนบ้างจะเป็นอย่างไรครับโอ้ยกนี้ออกอาวุธน้อยลงไปเยอะเลยนะครับเอกพิทักษ์เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับท้องครับใช้โครงตั้งไว้ยกนี้นี่รับเยอะไปหน่อยเก็บอาวุธอย่างเดียวครับออกมานี่ดูนะครับได้ใจแข็งแรงเหลือเกินครับตัวเล็กกดตัวใหญ่แล้วนะครับโหนลงมาโอ้โหดูว่าเรี่ยวแรงนี่จะลดน้อยถอยลงไปเยอะแล้วนะครับเอกพิทักษ์ตอนนี้กลายเป็นตัวเล็กตีตัวใหญ่ครับเกิดอะไรขึ้นกับเอกพิทักษ์ครับตั้งรับแบบนี้โอ้โหหมัดเข้าไปอีกครับพยายามจะตั้งไว้ตั้งอยู่ไม่อยู่ครับรุ่ง 3B ชวนทะเลาะอย่างเดียวกรรมการชัยยุทธก็แยกมาครับเวลาเหลืออีก2นาที20วิหมัดกระเข่ามาวงในดูครับมาแต่เริ่มจะหันข้างแล้วครับพี่บอล มาเอกพิทักษ์มันเกิดอะไรขึ้นโอ้ย3ยกนี่พระเอกเลยครับมาแต่ว่าตอนนี้โอ้ดูครับมาพยายามป้องกันตัวก่อนเอกพิทักษ์ดูลุง 3B โอ้โหแกก็ตื้อไม่เลิกเลยครับมาเอ้ายังไงครับคู่แรกโอ้ยนี่ครับมาเสมอครับเสมอโอ้โหมาดูนี่ครับ